นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ญาติโยมได้เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมเนื่องในงานมรณภาพของหลวงพ่อเรืออายุโทก็ได้สวดมาสิ้นมา14วันเนี่ยการที่ทำบุญตามประเพณีแต่ที่จริงแล้วประเพณีนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนสืบทอดความคุ้นเคยกับศาสนาคือคุ้นเคยในการธรรมะที่เอามาสวดถ้าพุทธธรรมไม่มีประเพณีสิ่งนี้ก็ตายแล้วก็เผาสมัยก่อนไม่มีศาสนาตายแล้วก็เผาตายแล้วก็ฝังก็ไม่ได้ทำอะไรกันผู้เป็นญาติก็ได้แต่เอาเสียใจร้องห่มร้องไห้กันไม่มีพระไม่มีพระสวดไม่มีพระเทศเพราะก่อนศาสนานั้นตายแล้วก็เผากันฝังกันไป บางคนก็ยังเข้าใจว่าตายแล้วยังจะกินได้อยู่ก็เอาศพไปฝังแล้วก็เอาข้าวหม้อข้าวเตาไฟเงินทองกะปิน้ำปลาน้ำมันเกลือเอาไปตั้งไว้ที่ปากหลุมก็เอาเงินเอาทองใส่ปากไปใส่โรงไปเผื่อว่าจะไปซื้อกินชาติหน้าก็มีความเชื่อแบบนั้นตามหลักของคนที่ยังไม่มีศาสนาแต่พอมีศาสนาแล้วเนี่ยก็เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อคือหลักที่พุทธเจ้าเห็นหลักที่พุทธเจ้าสอนก็คือเมื่อตายแล้วก็ให้เผาภายใน7วันก็คือไม่มีอะไรมีพระมาบังสกุลแล้วก็มาเทศเทศก็คือนี่เนี่ยกุศลธรรมาเนี่ยคือเทศไม่ใช่สวดเทศสวดใดองค์ไหนจะเทศบทไหนบทต้นก็เรื่องกุศลธรรมะกุศลธรรมะเรื่องของบุญบาปแต่เป็นขั้นต่อไป ก็เทศเรื่องรูปนามเรื่องขันธ์ห้าแยกขันธ์ห้าให้ดูแล้วก็สุดท้ายก็เทศเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเรื่องนิสัยเรื่องบุญกุศลทำไว้แต่อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีนะก็นี่เป็นคำเทศสมัยก่อนพอตายแล้วก็นิมนต์พระเทศไม่ใช่ไปสวดเริ่มต้นนี่ไม่ได้สวด สมัยตอนพุทธเจ้าเนี่ย7วันเนี่ยไม่ได้สวดหรอกพระได้ธรรมจารย์ถยายมนต์ธรรมะที่พุทธเจ้าแสดงแล้วก็เอามาสาธยายกันให้กันฟังคือสอนธรรมกันก็มีการปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรม7วัน7คืนตอนเช้าก็ตักบาตรทำบุญพระสงฆ์นับเป็นหมื่นๆลูกมาฟังเทศน์ฟังธรรมมารอคอยพระพุทธเจ้าทำพระชุมเพลิงที่
กุสินาราภิกษุณีก็มาหมดภิกษุณีก็ยังไม่หมดมากันเป็นหมื่นๆองค์ตอนนี้พอเวลาพุทธเจ้านิพพานแล้วเนี่ยพอได้3เดือนพอ3เดือนพระมหากัสสปะกับพระอานนท์พระอุบาลีพระอนุรุตก็คิดทำสังฆทานพระบาลีก็พระมหากัสสปะก็บอกพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงรับอุปถัมภ์เลี้ยงดูพระ500ลูกตลอดทำสังฆทานจนจบก็ทำสังฆทานนี่ก็คือคำสอนที่พุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้เนี่ยพระท่านจะท่องจำได้หมด500รูปเนี่ยท่องจำตอนนี้ก็เอามาสาธยายกันใหม่พระนนท์ก็สาธยายเรื่องพระสูตรเรื่องพระสูตรที่พุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องตั้งแต่เกิดเรื่องราวพุทธเจ้าอดีตเคยระลึกชาติต้อง500ชาติแล้วก็เรื่องธรรมะที่พุทธเจ้าแสดงอภิธรรม7คัมภีร์บนดาวดึงก็เอาลงมาแสดงหมดพระสงฆ์ก็พระวินัยก็พระอุบาลีเป็นองค์จำแม่นก็มาแสดงสาธยายเหมือนกับพระสวดปฏิโมกข์เนี่ยพระ500ก็ท่องจำกันร้อยกลองก็เรียกร้อยกลองแล้วก็จานบาลานเรียกว่าสมัยนั้นยังไม่มีการจานโดยมากก็จะใช้วิธีปากต่อปากและตอนนี้ก็มาร้อยกลองทุกองค์ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์พระ500องค์นี่ก็จบ ท่องกันได้สวดกันได้จำแม่นหมดเป็นคำสอนที่หลักปฏิบัติจากนั้นมาก็พระก็มาร้อยกลองกันเอ๊ะงานตายเมื่อก่อนนี่พระพุทธเจ้าฉันแล้วไม่ยถาสัพพีฉันแล้วก็สอนอย่างเดียวแต่ตอนหลังก็มีคนมาติเตียนว่าพระในพุทธศาสนาสอนแล้วฉันแล้วก็ไม่เห็นว่าอะไรเลยสู้ศาสนาอื่นไม่ได้เวลาฉันเสร็จแล้วก็ให้พรสวดยกย่องกุเจ้าก็เลยส่งให้พระภิกษุเนี่ยฉันแล้วก็ให้โมทนาคาถาคือให้ร้อยกองคำพูดที่ยกย่องให้ฐานนั้นประเสริฐก็เรียกว่ายถาสัพพีแปลแล้วก็เรียกว่าขอให้คนที่ให้เนี่ยจงสำเร็จผลเหมือนห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มได้บริบูรณ์ก็เหมือนว่าฐานที่ทำเนี่ยมีพลังอนุภาพเหมือนกับน้ำที่ไหลมาจากบนป่าบนเขาลงมาเต็มในมหาสมุทรการสะสมฐานบารมีก็มากอย่างนั้นก็มีการสวดกันขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมีเรื่องสอนธรรมะปฏิบัติกรรมฐานอย่างเดียวไม่มีเรื่องอื่นใครมาก็เทศอริยสัจ4มรรคองค์8สอนเรื่องกรรมฐานสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาไม่มีสวดนี่มามีนี่สมัยอยุธยาสุโขทัยมารุ่นหลังเนี่ยสวดเก่งแต่รุ่นสมัยพุทธเจ้าน่ะได้แต่สาธยายพระไตรปิฎกเก่งจะสอนเก่งจะปฏิบัติเก่งแล้วทหลังก็มาลอยกองว่าเราจะเอาไปสวดในงานมงคลต่างๆไงดีก็จัดงานแต่งงานก็สวดพระหุงชยันโตพรพระถ้างานตอนเย็นก็สวดมนต์เย็นพวกกรณีพระหุสูตรพวกบทที่สรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณก็ให้สวดตอนเย็นแล้วถ้างานแต่งงานงานโกนจุกงานขึ้นบ้านก็เพื่อให้คือที่สวดนั้นคือแปลความหมายก็คือให้คนเราเนี่ยรู้จักคำสอนพุทธเจ้าให้น้อมรับว่าธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติที่ดีแปลแล้วมีความหมายลึกซึ้งเหมาะกับการผู้ฟังปฏิบัติตามแล้วก็งานศพก็มาจำ
ลอยกลองว่างานศพก็เอาเรื่องอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เพราะว่าสูงสุดเพราะธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยพอมาฟังสวดแล้วเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยทำใจเป็นปรมัตถ์ดับทุกโศกได้เป็นธรรมะสอนที่ดับทุกข์ได้เร็วจะฟังยากสักหน่อยแต่ก็ไปทำสูงสุดถึงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นเรื่องของปฏิบัติชั้นฌานคือสอนให้เข้าฌานอภิธรรมเจตคัมภีร์นี้สอนให้เข้าฌานและให้ถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผลโสดามรรคโสดาผลสกิทาคามรรคสติคาผลอนาคามีมรรคอาคามีผลคือสอนให้ถึงอรหันต์เร็วสมัยพุทธเจ้าเมื่อถ้าใครฟังอภิธรรมเจตคัมภีร์ก็บางคนก็สำเร็จอย่างกับพวกเทวดาเนี่ยสำเร็จเป็นโกฏโสดาบันตะกิทาคาอรหันต์พอฟังแล้ว3เดือนเนี่ยมีเทวดาสำเร็จกันมากมายฟังพุทธเจ้าแสดงเรื่องอภิธรรมนี่เองไม่ได้สวดให้คนตายหรอกสวดให้เทวดาเทศให้เทวดาฟังทำไมไม่เทศให้มนุษย์ฟังมนุษย์ฟังยากมนุษย์ไม่ฉลาดพอเท่ากับเทวดาพอลึกซึ้งเกินไปก็เลยไปแสดงให้เทวดาฟังต้อง3เดือนเทวดาฟังก็สำเร็จเพราะหลักปฏิบัติทางจิตเข้าใจเรื่องจิตเรื่องเจตสิกรู้จักการพิจารณาจิตเข้าถึงอารมณ์แล้วก็สามารถเข้าไปปล่อยวางจิตเข้าถึงสภาพความจริงรู้จักความจริงของจิตรู้จักเรื่องของรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เทวดารับเร็วเพราะจิตมีปีติไม่ค่อยมีเครื่องห่วงกังวลอะไรไม่เหมือนมนุษย์นี่บางคนไม่มีการศึกษาก็จะเป็นคนไม่ฉลาดเลยแต่คนมีการศึกษาจึงฉลาดในการฟังธรรมรู้เรื่องเหมือนคนเราไม่เคยเข้าวัดเนี่ยกราบพระไหว้พระไม่เป็นทำไรก็ไม่ถูกแต่พอมาเข้านะเข้าก็รู้เขาพูดอะไรก็รู้เข้ารู้จักเป็นทายกทายิกาเป็นผู้นำไปมาใหม่ๆก็จะไม่รู้เพราะไม่ได้มาศึกษาอันนี้พอพุทธเจ้าแสดงให้เทวดาฟังหมดแล้วเทวดาก็รู้หมดแล้วก็มาแสดงให้มนุษย์ฟังเวลามีความตายเกิดขึ้นหรือแสดงสำหรับพวกกษัตริย์ที่ฉลาดหรือพวกเศรษฐีพวกนักปราชญ์บัณฑิตที่ฉลาดคนที่มีภูมิปัญญาก็แสดงให้ฟังเรื่องอภิธรรมจะตายไม่ตายก็แสดงเพราะว่าต้องเลือกแสดงคนมีปัญญาจึงจะเข้าใจเรื่องอัปยากตะถาธรรมาเนี่ยทำจิตให้เป็นอภริยากิจเนี่ยบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีเนี่ยพอพูดงี้คนก็ไม่เข้าใจแล้วกามาวจรังกุศลังจิตตังจิตที่เป็นกามาวจรเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจิตคืออะไรกามาวจรคืออะไรก็จิตที่ไปศรัทธาในรูปศรัทธาในเสียงในกลิ่นในรสในอารมณ์ที่น่าใคร่ที่ปรารถนาเรียกกามาวจรรูปาวจรก็ไปชอบในรูปหรือไปศรัทธาในรูปอันนั้นศรัทธาในรูปในเสียงในกลิ่นเราเรียกว่ารูปาวจรรูปที่เป็นกุศลก็คือจิตปรากฏในการได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ที่เป็นกุศลเรียกรูปาวจรกามาวจรก็เป็นจิตที่มีโสมนัสถ้าเป็นโทมนัสก็เสียใจก็ไม่เป็นรูปาวจรกามาวจรเป็นอกุศลมูลก็เป็นอกุศลธรรมะไม่จะเป็นมูลรากของทางไปสวรรค์นิพพานจิตเศร้าหมองก็เป็นพวกนิวรณ์5ไปอย่างเงี้ยคือพุทธเจ้าท่านแสดงพิสดารไม่ใช่แสดงแค่นี้ท่านอธิบายให้เห็นชัดแจ้งในเรื่องของจิตเจตสิกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ฟังแล้วลึกซึ้งเข้าไปสู่สภาพความสงบเพราะว่าโอปัญญโกน้อมเข้ามาพิจารณาจิตของตัวเองได้ในเรื่องอภิธรรมสมัยนี้ก็เลยว่าไม่มีทุกข์ใดที่จะดับได้ทุกความเจ็บความตายทุกมหันต์ทุกของคนเราที่ไม่อยากเจอไม่อยากพบไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกตายจากกันไม่มีลูกคนไหนอยากให้พ่อแม่ตาย
ไม่มีภรรยาสามีคนไหนอยากให้คนสามีตายภรรยาตายไอ้ความรักเนี่ยมันเลยไม่อยากให้สูญเสียก็เลยหวงแหนไว้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เมื่ออะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นมาหรือเกิดความสูญเสียมาจากกันก็เศร้าโศกเสียใจอะไรก็ดับไม่ได้ไปพูดปลอบไงก็เข้าใจไม่ได้ปลงไม่ตกทำใจไม่ได้เพราะว่ามันสูญเสียคนที่อื่นคนอื่นไม่รู้ว่าความสูญเสียเป็นทุกข์อย่างไรคนที่สูญเสียจึงจะรู้ว่ามันทำใจไม่ได้เพราะไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนแล้วก็ไม่เคยคิดไว้ก่อนเพราะคนไม่ได้ปฏิบัติจะไม่คิดไปเลยเรื่องตายตัวเองก็ยังไม่คิดว่าตัวเองจะตายวันนี้พรุ่งนี้แล้วแม้ภาษาตัวเองยังไม่คิดแล้วคนอื่นจะคิดได้ยังไงก็ไม่มีใครคิดว่าจะต้องตายจากกันก็คิดว่าจะเห็นหน้ากันทุกวันแต่นี้พอมาฟังธรรมะก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดตัวไม่มันตายแต่จิตมันไม่ตายจิตมันเป็นกุศลและอกุศลเป็นอภยากตธรรมจิตยังสามารถจะเข้าฌานได้เวลาตายเนี่ยจิตเข้าฌานได้พอจิตเข้าฌานแล้วร่างกายก็ทิ้งไปจิตก็เป็นพรหมเงี้ยหรือร่างกายเป็นกามาวจรจิตเป็นกามาวจรเจริญปีติสุขเอตคตาเป็นกุศลและจิตมากขึ้นมีแต่ปีติไม่ยินดียินลายกับร่างกายก็เป็นเทวดาเงี้ยจิตเป็นกุศลเมื่อเป็นอย่างนี้คนที่ทำจิตเท่านั้นจึงจะรู้ว่าไม่มีความเศร้าโศกเสียใจแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำจิตก็มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจเพราะว่ามันทำใจไม่ได้เพราะมองไม่เห็นธรรมก็เรียกคนมองไม่เห็นธรรมเพราะไม่เคยคิดถึงเรื่องความตายไม่คิดถึงเรื่องของสังขารเป็นทุกข์ไม่เที่ยงแปรปรวนเมื่อเป็นอย่างนี้คนเราก็เลยไม่ปล่อยวางยึดว่าไม่น่าตายน่าจะช่วยกันรักษาให้หายน่าจะบางคนเนี่ยตายไปแล้วก็ยังไปโทษหมอก็มีเนี่ยถ้าไปโรงพยาบาล นั้นเก่งกว่านี้เครื่องมือพร้อมจะไม่ต้องตายถ้าตรวจถ้ารักษาทันถ้าหมอสนใจซะหน่อยอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าคนที่ไม่ยอมรับความจริงก็จะยกโทษทุกข์ให้แก่หมอให้คนอื่นไม่ยอมรับว่าคนมันถึงที่ตายแล้วไม่ต้องตายแม้แต่หมอเองยังต้องตายยังก็เจ้าแผ่นดินยังชนนีนี่ยังต้องตายวิเศษที่สุดในเมืองไทยแหละไม่มีใครจะเยี่ยวยารักษาไม่มีหมอไหนจะทุ่มเทการรักษาเท่ากับพระชนนีก็ไม่รอดก็ต้องสิ้นเพราะว่าสังขารนั้นเป็นของต้องเสื่อมไปทุกเวลาแต่นี้คนเราไม่เตรียมใจก็สูญเสียใจดังนั้นเมื่อเราคนเรียนธรรมะมากๆแล้วก็จะเอาธรรมะเนี่ยมาเข้าตัดเข้าคมเหมือนกับคนว่ายน้ำเป็นนะเวลาตกน้ำก็ใช้วิธีที่ตัวเองฝึกมันเนี่ยว่ายน้ำเข้าถึงฝั่งแต่คนที่ไม่เคยฝึกว่ายน้ำก็เพราะเรือจมก็จมไปด้วยกับเรือเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ฝึกไว้คนที่ฝึกฟังธรรมะรู้เรื่องเนี่ยก็เหมือนคนหัดว่ายน้ำเป็นคนฟังธรรมะไม่รู้เรื่องก็เหมือนคนไม่เตรียมตัวอะไรไม่รู้เรื่องอะไรพอเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับครอบครัวตัวเองก็จะต้องร้องไห้ดับทุกข์อย่างเดียวเอาให้น้ำตาไม่ออกมากๆคนเดียวด้วยความสูญเสียอย่างเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วโรคก็มีแต่ความโศกมีแต่ความพัดพากันทุกวันถึงว่าเกิดเท่าไรตายเท่านั้นไม่เหลือหรอเกิดมากก็ตายมากแต่คนทุกวันนี้ตายน้อยเพราะว่ามันเกิดมากเพราะคนไม่ได้ตายตายทุกวันก็จริงแต่ว่าคนมันต้องอยู่ได้ถึง40 50 60 70มันไม่แต่ว่ามันเกิดมากกว่าตายก็จริงแต่ที่สุดแล้วมันก็ต้องตายทุกคนฉะนั้นเรื่องประเพณีที่เรามาฟังสวดเนี่ยมันก็เรื่องจากการที่ว่าท่านลอยกลองไว้เพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เกล้าเข้ามารู้วิธีธรรมะวิธีทางดับทุกข์ที่ฟังบ่อยๆสวดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเนี่ยก็เพื่อจะทำให้จิตของเราเนี่ยน้อมเอียงมาสู่ธรรมะเพื่อเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจของเจ้าภาพหรือญาติผู้ตายจะได้ปลงจะได้ยอมรับ
แล้วก็ได้ปฏิบัติได้เห็นความจริงไม่หลอกคนตายก็ไม่หลอกเราตายให้ดูแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีหรอกพอตายแล้วร่างกายนี่ก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนก็รอวันเผาเท่านั้นเองถ้าไม่ฉีดยาก็เน่าเปื่อยงัวควายตายหมูตายคนก็ยังว่าอร่อยอยากจะเอาเนื้อไปกินกันไม่รังเกียจแต่คนตายแล้วเนี่ยมีแต่ทำบุญกุศลเท่านั้นให้เกียรติคนตายแต่ไอ้เนื้อหนังมังสาเนี่ยคนรังเกียจไม่มีใครอยากเข้าใกล้มีใครอยากจับไม่มีใครอยากดมแต่ไอ้ความดีเท่านั้นที่ทำไปเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่าสัตว์ไอสัตว์เนี่ยมันดีอยู่ที่เนื้อตายแล้วกินได้แต่คนเราเนี่ยมันเนื้อไม่ดีดีตอนเป็นเนื้อเนี่ยดีตอนเป็นเนื้อตอนเป็นแล้วหวงแหนกันแต่ตายแล้วเนื้อสัตว์กับหวงแหนเนื้อสัตว์กับหวงแหนแต่คนนี่ไม่มีใครหวงแหนเขาก็ถือตายแล้วมันก็ไม่มีราคาแต่มันมีค่าตรงที่ว่าคนนั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมได้มีลูกมีหลานมีบ้านมีเรือนมีความเป็นอยู่กับสังคมที่ทำแต่ความดีไว้เนี่ยก็จะต้องเอามาร่างนั้นเอามาทำเป็นสกาละเอามาเชิดชูมายกย่องเกียรติด้วยการสวดมาแสดงมุทิตาแสดงความกตัญญูกันมันก็เป็นบุญส่วนหนึ่งนะแต่บางคนอาจจะว่าเป็นการยืดเยื้อถ้ายืดเยื้อมันก็ยืดเยื้อถ้าตายแล้วเผาเลยมันก็ง่ายดีถ้าเราไม่มีทรัพย์นะฮะมันสิ้นเปลืองแต่ถ้าที่ทำนี่ยืดเยื้อเนี่ยเพราะว่าคนมีทรัพย์ทำเพราะคนมีทรัพย์คนไม่มีทรัพย์ก็เผาเลยตายแล้วเผาเลยแต่ไม่ใช่ว่าคนไม่มีทรัพย์ไม่ตายแล้วจะไปไม่ดีคนมีทรัพย์ไม่ใช่ว่าทำบุญให้มากๆแล้วจะไปดีไม่ใช่งั้นอันนี้มันเป็นเสียงสรรเสริญของโลกแต่ที่จริงแล้วนั่นสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือว่าตอนเป็นมนุษย์น่ะเขาทำอะไรของเขาไว้ถูกผิดยังไงดีชั่วไงบุญบาปไงนั่นสิ่งนั้นเขาจะเอาไปไม่ใช่คนอื่นให้เขาเขาเอาไปเองสมบัติชิ้นนี้เขาเอาไปเองต้องเข้าใจเหมือนยังพ่อเหลือเนี่ยสวดก็ได้ด้วยบวชแล้วสวดก็ได้ยะถาสัพพีสวดอะไรก็ว่าตามเขาได้รู้เรื่องของคือไม่ต้องให้ใครสวดแต่ท่านก็สวดเองได้คือเรียนธรรมะเข้าใจก่อนตายคือมันก็คนที่บวชเรียนได้เปรียบตรงนี้ว่ามารู้ธรรมะก่อนตายคนมาบวชเนี่ยรู้ธรรมะก่อนตายคนมาถือศีลก่อนตายมาให้ทานก่อนตายมาปฏิบัติก่อนตายนี่คือคนรู้แต่คนไม่เคยมาบวชมาปฏิบัติไม่เคยเข้าวัดเนี่ยตายแล้วจะรู้ยังไงเพราะตอนเป็นก็ไม่รู้เลยเรื่องบวชเรื่องเรียนเรื่องปฏิบัตินั่นเรียกว่าไม่รู้อะไรเลยเกิดมาไม่รู้ธรรมะไอ้รู้ทางโลกก็เป็นห่วงเป็นทุกข์เพราะเอาไปไม่ได้แต่รู้บุญกุศลเนี่ยมันไม่ห่วงมันไม่ทุกข์มันเป็นสิ่งสบายใจติดตัวไปได้ติดใจไปได้ฉะนั้นประเพณีที่สวดเนี่ยมาสมัยนี้ก็คือสิ่งที่ร้อยกลองเป็นธรรมะที่พระเจ้าสอนทั้งหมดเอามาแสดงให้กันฟังเพื่อเป็นการสร้างศรัทธาเพื่อเป็นการทำให้เกิดสติสมาธิปัญญาทำให้ความลึกซึ้งเกิดขึ้นในใจถ้าเป็นเจ้าภาพลูกหลานก็ถือว่าก็ได้พิจารณาเห็นความจริงว่าความตายก็มีเท่านี้เองนะที่เราจะช่วยกันได้ที่เราจะมองเห็นกันอย่างอื่นก็ไม่มองเห็นตายแล้วเอาไปไม่ได้จริงๆโลงนี่ยังเอาไปไม่ได้ต้องเผาทิ้งหมดแสดงว่าคนเราเนี่ยมันโลภไปเองโลภไปเกรงโกรธไปเองหลงไปเองคิดว่าเป็นของเราหมดที่จริงมันไม่ใช่หรอกมนุษย์เราหลงไปเองแท้ๆที่จริงแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกนี้เป็นโลกก็เหมือนเรือโดยสารรถโดยสารเนี่ยเราขี่ไปถึงที่จุดหมายปลายทางเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเราหลงแล้วเราก็ไม่สนใจเรือลำนั้นรถลำนั้นไม่เคยนึกถึงด้วยซ้ำไปจุดหมายปลายทางคือที่อยู่ของเราเราจะอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นที่เราจะลงขึ้นรถลงเรือไปจุดนั้น
อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอย่างหลวงพ่อเหลือนี่ก็เหมือนขี่มาแล้วมาถึงตรงนี้แล้วจดหมายปลายทางพ่อเหลือก็ทิ้งแล้วเนี่ยทิ้งเรือลำนี้แล้วทิ้งรถลำนี้แล้วไปแล้วไม่ห่วงแล้วทิ้งแล้วทิ้งมาก่อน14วันก็บอกคนจะตายเนี่ยมันมีนิมิตของตัวเองแต่ว่ามันเป็นเรื่องของภายในก็บอกหาที่อยู่ก่อน3วัน7วันคนตายนี่ไม่ใช่ตายปุ๊บไปโน่นไปนี่เลยนะเขาบอกว่ามันมีที่ไปแล้วจึงได้ตายครูบาอาจารย์ในท่านนั่งสมาธิกันเนี่ยท่านเห็นวิญญาณคนพวกนี้ไปแสดงหาที่ไปแล้วไม่ใช่ตายแล้วไปเลยนะมันไปก่อนตายปรากฏก่อนแล้วว่าจะไปเกิดที่ไหนจะไปเป็นลูกใครจะไปเป็นเทวดาชั้นไหนจะไปนรกชั้นไหนเปรตชั้นไหนไปเกิดอะไรมันปรากฏก่อน3วันและ7วันแล้วก็จึงได้ไปพอตายปุ๊บก็ไปเลยแต่ที่จริงมันมีเรื่องลึกซึ้งมาแล้วเหมือนอย่างคนเราเนี่ยพูดว่าปีนี้ไม่ไปแล้วปีนี้ไม่กินแล้วปีนี้ไม่เที่ยวแล้วปีนี้พูดเป็นลางปากมันต้องเป็นเดือนๆเป็นปีๆนั่นแหละคนเอ๊ะทำไมชอบพูดแต่เรื่องตายนั่นน่ะเข้าถึงเวลาเขาแล้วบางคนบอกพูดอยู่นั่นแหละแต่เรื่องก็คราวนี้ไม่กลับเลยนะไปก็ไปแล้วไม่มาอีกแล้วอะไรพูดทั้งที่เหมือนว่าจะไปเลยแต่พอที่สุดก็ไปตายจริงไอ้คนที่อยู่ที่บ้านถึงได้รู้ว่าเออเขาพูดเป็นลางปากมาตั้งนานเราไม่รู้ว่าเขาจะไปพอตายไปถึงได้รู้นะแสดงว่านั่นน่ะไอ้ภายในของเขานะมันมีลางสังขรณ์แล้วว่าเขาจะไปถึงจะไปเกิดแหละแต่นี้คนเรามันไม่ใช่เทวดานะถ้าเทวดาก็พอรู้ตัวเองมนุษย์เนี่ยมันไม่รู้ตัวเองนอกจากผู้ปฏิบัติพิจารณาความตายไปบ่อยอย่างเทวดาที่อุณหิตพิชัยอ่ะรู้วันตายตัวเองรู้วันตายตัวเองแต่ร้องไห้รู้วันตายตัวเองก็ร้องไห้เลยโอ้โหเมื่อชาติก่อนตัวเองเนี่ยทำบาปเก่งฆ่างัวฆ่าสัตว์ตัดช่องย่องเบาไปคนโหดลายมากแต่พอบั้นปลายแก่ตัวแล้วทำทานให้ทานรักษาศีลให้ทานรักษาศีลใหญ่เลยจะแล้วไอ้ทานรักษาศีลนั้นก็เลยมาเกิดเป็นเทวดาไอ้เทวดานั้นก็เลยมีอายุยืนเป็นพันปีหมื่นปีทีนี้พอหมดอายุของเทวดาก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยจะหลงไปเกิดนะเทวดานี่รู้ว่าตัวเองจะต้องตายภายใน7วัน7วันนี่รู้แล้วบอกทิพย์ผ้าทิพย์ที่นุ่งเนี่ยจะเศร้าหมองเหงื่อใครตัวเองเนี่ยจะไหลออกทั้งที่เทวดานี่ไม่มีเหงื่อใครอ่ะมีอาการเหงื่อใครไหลออกก็เรียกเสโทไหลออกแล้วก็ผ้าทิพย์ก็เศร้าหมองหน้าตาก็เศร้าหมองวิมานก็เศร้าหมองเหมือนจะมอดไหม้ไปเลยเหมือนไหม้เกรียมเคยสว่างสวยก็ดำสรัวมีอาการไม่มีสว่างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเทวดาก็ทักกันว่าท่านคงจะต้องสิ้นภายใน7วันเลยนะเทวดาก็รู้ว่าใช่แล้วรู้หรือเปล่าว่าจะไปที่ไหนบอกรู้เทวดาโดยมากจะตายไม่ค่อยเป็นเทวดาโดยมากตายแล้วจะต้องลงนรกมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเทวดาที่ตายเป็นเทวดานี่นอกจากเทวดาที่ทำฌานเทวดาที่ฝังธรรมจากพุทธเจ้าและทำฌานเนี่ยพวกที่ทำฌานตั้งแต่โสดาบันสกิทาคานาคาเนี่ยตายแล้วจึงจะไปไม่กลับมาเกิดพวกนี้จะไปเลื่อนขึ้นชั้นไปอีกบางถ้าเทวดาโสดาบันนี่จะไปเรื่อยๆไปขึ้นสูงไปจนถึงอนาคาพรหมแล้วก็ไปนิพพานไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะเสวยสุขมากขึ้นไปเหมือนคนที่ยื้อเลื่อนยศตำแหน่งเนี่ยเหมือนทำกินรวยขึ้นรวยจนเป็นมหาเศรษฐีหรือว่าเป็นมีตำแหน่งขั้นที่1ที่2ที่3ที่4ไปถึงขั้น10ขั้นที่11ขั้น12อะไรเงี้ยก็ขึ้นไปไม่ลงจนยันปลดเกษียณจะเป็นใน10ก็ขึ้นไปยันใน100ในพันในผลไปงั้นหรือใน100ก็ขึ้นไปยันในผลตอนนี้
เทวดาที่ทำบุญให้ทานอย่างเดียวรักษาศีลอย่างเดียวเนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับพวกเทวทุกสัตว์เดรัจฉานและนรกเพราะเทวดาเนี่ยทุกคนในที่เกิดมาในมนุษย์เนี่ยจะต้องทำบาปก่อนทำบุญที่หลังพอพ้นบุญแล้วก็จะลงมารับบาปกรรมเช่นบางคนเนี่ยเป็นคนดุร้ายเป็นโจรปล้นหรือกลับใจมาเป็นพระมาเป็นทายกเนี่ยคนฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยแล้วพอมาเป็นพระมาเป็นทายกอะไรเงี้ยก็เป็นบุญมากบุญก็เลยตายไปเป็นเทวดาทีนี้พอลงจากเทวดาก็จะต้องเสวยบาปอันนั้นเช่นบางคนบวชลูกฆ่าหมูฆ่างัวเงี้ยล้มหมูล้มงัวเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยากันเปิดไฮโลโทปัวกันพวกนี้พวกนี้ก็แบบเพศที่ทำบุญก็มากทำบาปก็มากมีงานทิ้งก็ล้มหมูทิ้งกินเหล้าเมายากันแบบผิดศีลเนี่ยพวกนี้ก็กรรมอันนี้ก็จะกลับพอพ้นบุญก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์นรกพวกนี้ไม่ใช่ว่าจึงเทวดาพวกนี้จะต้องลงสวรรค์บุญหิตวิชัยก็ดูตัวเองว่า7วันนี้จะต้องลงไปลงนรกต้องเป็นพันปีแล้วพ้นนรกขึ้นมาเป็นเปรตอดอยากอีกเป็นลอยๆชาติแล้วก็มาเกิดเป็นสุนัขอดอยากมาเป็นอสุรกายอดอยากแล้วมาเป็นบ้า500ชาติมาเป็นคนพิการโอ้โหเห็นชาติตัวเองแต่ละชาติที่กลับมาเกิดเนี่ยในอนาคตเนี่ยรับเศษบาปมากเลยต้องมาเป็นคนบ้าคนพิการมาเป็นสัตว์เดรัจฉานกว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาเป็นพวกกระเทยมาเป็นพวกคนสองเพศเนี่ยก็รู้โอ้โหกลัวก็เลยกลัวมากไม่อยากเกิดเลยร้องไห้7วันร้องไห้ก็ไปหาเทออินช่วยหาเทวดาคนนี้บอกความตายไม่มีใครช่วยได้เขาบอกมีอย่างเดียวนั่นแหละไปหาสมณะโคดมเนี่ยบางทีจะมีวิธีช่วยเพราะเทวดาเขาไปกันเยอะเทวดาก็จะมาเที่ยงคืนจะมาฟังธรรมพุทธเจ้าก็เลยลงมาขอวิธีทางให้ตัวเองรอดจากนรกให้ได้เจ้าบอกก็มีอย่างเดียวต้องเจริญพุทธคุณธรรมคุณ7วันนี้อย่าลืมให้ท่องไปพอบอกเสร็จแล้วก็ท่องได้เลยท่องคาถาอุณหิตวิชัยได้เลยเจริญพุทธคุณธรรมคุณว่าทั้งวันทั้งคืนเลย7วันเทวดานี่ก็ระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณพิจารณาปรงว่าร่างกายไม่ใช่ของเราจิตใจก็ไม่ใช่เราธรรมะนี่เป็นของเราก็พิจารณา7วันเพราะ7วันจิตก็เบาสบายลืมเรื่องกรรมเก่าแล้วก็เลยสำเร็จเป็นโสดาบันก็พอตาย7วันก็ตายห้ามตายไม่ได้พอตายปุ๊บ ก็ขึ้นเป็นเทวดาชั้นสูงเลยผลกรรมคนนี้ไม่ต้องมาลงนรกแหละตอนนี้ก็เป็นนั้นว่าไม่ต้องกลับมารับใช้กรรมเพราะว่าอาศัยภาวนา7วันเนี่ยพ้นได้ก็มีอยู่คนเดียวแล้วมั้งที่จะพ้นจะแสดงว่าถึงว่าเวลาจะตายเนี่ยเขาให้ภาวนาไงให้จีจีโจให้สวดมนต์ให้ภาวนายันตายไงหรือแม้ก็พุทลมเข้าโทลมออกหรือสัมมาหังให้ภาวนายันตายมันจะไปดี7วันให้ภาวนาก่อนตายนี่เราไม่รู้สิว่าเราจะตายภายใน7วันน่ะนี่คนเราไม่รู้ก็มาบวชสิ7วันมาเข้าวัดซะก่อนเนี่ยจะได้รู้ตัวก่อนเขาบอกให้7วันให้ภาวนาก่อนตายถ้าใครรู้ว่าจะตายใน7วันให้ภาวนาไม่ต้องนึกถึงอะไรนึกถึงแต่ความตายพุทธคุณธรรมคุณแล้วจะตายเราจะไปเป็นเทวดาชั้นสูงก็ต้องให้ภาวนาก่อน7วันทีนี้ที่เรามาเข้าวัดเนี่ยมาภาวนาก่อนตาย7วัน15วัน3เดือนนึงเนี่ยก็ถือว่าภาวนาก่อนตายแต่เวลาจะตายก็ต้องภาวนาก่อน7วันต้องทำใจไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่ห่วงใยก็เรื่องตายเรื่องทำใจทั้งนั้นเรื่องอื่นไม่ทำนะเรื่องตายต้องทำเพราะตายนี่เอาอะไรไปไม่ได้เอาไปแต่จิตใจที่เป็นบุญกุศลเท่านั้น อันนี้คำสอนพระเจ้าคำสวดคำสอนเนี่ยอันเดียวกันนะคำสวดคำสอนอันเดียวบางคนบอกว่าเอ๊พระนี่ไม่สวดให้เราฟังเลยติดสวดนะเคยสักครั้งก่อนไปฉันตามบ้านโยมไม่สวดอะไรบอกพระไม่สวดเลยสู้หลวงพ่อนนท์เขาสวดเขาลดน้ำมนต์อะไรต่ออะไรคือคนเราไปงมงาย
ไปงมงายแบบไม่รู้ต้องไปให้ลดน้ำมนต์อย่างเงี้ยให้เป่าหัวให้เสกให้สวดแต่ที่จริงแล้วเรื่องนั้นไม่ใช่ช่วยผลทุกได้ไม่ใช่ช่วยไปสวรรค์ได้เราต้องสวดเองปฏิบัติเองพระท่านสวดท่านก็ได้ของท่านเนี่ยพระท่านสาธยายเนี่ยโยมฟังปฏิบัติตามโยมได้ฉะนั้นจึงว่าคำสวดคำสอนนี่คือเป็นธรรมะต้องเราต้องสวดให้เป็นสอนให้รู้ธรรมอันนี้บางคนอยากฟังพระสวดก็ดีถ้าเราสวดเองไม่ได้ก็ฟังก็ดีฟังให้มันเกิดปิติก็แล้วกันแต่จะไปคิดว่าต้องให้พระสวดให้ฟังแต่ที่จริงเราต้องเข้าใจคำสอนนั้นเราต้องสวดเองเป็นด้วยยิ่งดีใหญ่กันว่าทั้งกินทั้งทาไงถ้าเป็นยาก็ทั้งกินทั้งทาถ้าสวดอย่างเดียวก็เหมือนยาทาถ้าภาวนาไปด้วยเราสวดเราภาวนาไปเองได้ก็เหมือนยากินฉะนั้นเรื่องของความตายจึงต้องเอาธรรมะขั้นปรมัตถ์มาสอนอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์มีการสอนดับทุกข์ดับโศกถ้าคนปฏิบัติตามเจ็ดวันก็ถือว่าพ้นอย่างพุทธมารดานาเนี่ยเจ็ดวันนะฝังพุทธเจ้าแสดงอภิธรรมสามเดือนเป็นเทวดาชั้นสูงเลยไม่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไปนิพพานไปนิพพานเป็นผู้หญิงนะพอตายไปแล้วไปเป็นเทวดาผู้ชายอยู่ชั้นดุสิตแล้วก็พอพ้นจากชั้นดุสิตก็ไปเป็นเทวดาชั้นสูงนี่ก็ไปเรื่อยไม่เป็นผู้หญิงแล้วเพราะบารมีมากฟังธรรมพุทธเจ้าต้องสามเดือนนี่คนที่มาเกิดได้ลูกดีเนี่ยมาเกิดแล้วได้ลูกชายดีลูกสาวดีมีศีลมีธรรมเนี่ยพอตายแล้วพ่อแม่ก็ไปสวรรค์ถ้าเกิดมาเกิดแล้วลูกไม่ดีเนี่ยลูกขี้ลักขี้ขโมยขี้เหล้าเมายาจี้ปล้นติดคุกติดตารางเนี่ยตายแล้วผ่าพ่อแม่ไปนรกด้วยเพราะพ่อแม่เป็นห่วงที่นางสิริมหามายาเนี่ยตายแล้วไปเป็นเทวดาคือผู้ชายก็เพราะว่าจิตผ่องใสไม่ห่วงลูกแหละรู้ว่าลูกเนี่ยมีบารมีมากจะต้องมาเป็นพุทธเจ้าปีติอันนึกถึงพุทธเจ้าเลยไปเป็นเทวดาชั้นสูงพ้นจากความเป็นผู้หญิงแค่อายุ20กว่าปีอายุ10ก็29ปีก็ขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นผู้ชายเทพบุตรพอฟังธรรมพุทธเจ้า3เดือนก็เป็นเทพบุตรชั้นสูงต่อไปไม่กลับมาเกิดแล้วเปลี่ยนร่างแหละเปลี่ยนเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าจึงเป็นคำสอนถึงว่ามีธรรมอันลึกซึ้งที่เพื่อให้พวกเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจไม่ใช่ตายแล้วมาร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเสียดายคนตายไม่ต้องเสียดายคนตายเนี่ยเขาต้องทำความดีก่อนตายเขาจะไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายถ้าเรามาถือศีลถือธรรมก็ไม่ต้องเสียดายถือว่าทำความดีจะเสียดายทำไมนอกจากว่าเขาจะบวชเขาไม่ได้บวชเนี่ยนะน่าเสียดายเขาอยากจะบวชแต่เขาไม่ได้บวชน่าเสียดายถึงเวลาบวชเขาไม่บวชอย่างเงี้ยไปเสียดายเขาทำไมให้เขาบวชเขาก็ไม่บวชให้เขาเข้าวัดก็ไม่เข้าวัดแล้วไปร้องไห้เสียดายเขาทำไมเขาไม่ยอมเนี่ยแต่ว่าแม่เนี่ยเขาบวชแล้วเขาจะบวชเขาเกิดมาตายถ้าตอนปีจะบวชเนี่ยอย่างนี้ยังน่าเสียดายว่าเขาตั้งใจดีแล้วกลับมาตายหรือถ้าว่าเขาทำดีแล้วสิ้นสุดแล้วเขาทำดีแล้วมาบวชมาเรียนปฏิบัติดีแล้วเหมือนอย่างพ่อเหลืองเนี่ยก็ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียใจเพราะว่าท่านทำดีกับท่านแล้วดีกับไอ้คนที่อยากจะทำแต่ไม่ได้ทำตายซะก่อนแต่ไอ้คนที่ชวนมาบวชชวนมาปฏิบัติธรรมไม่ยอมมาเนี่ยเขาตายก็ไม่ต้องไปร้องไห้หรอกเพราะเขาไม่เอาอ่ะก็ไปเสียใจทำไมเพราะไงเขาไม่เอาเขาไม่อยากได้ดีเขาไม่อยากมีศีลธรรมจะไปเสียดายอะไรร่างกายก็เอากลับคืนไม่ได้จิตใจเราก็เอาเป็นเจ้าของเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมทำความดีนี่ก็ปล่อยเขาไปสิเขาหนีตายไม่พ้นนี่เราไปร้องไห้เสียดายทำไมเขาไม่เอาตอนเป็นเขาไม่สนใจฉะนั้นจึงว่าประเพณี
ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจที่มาสวดกันเนี่ยก็เป็นธรรมะพุทธเจ้าสอนแต่ที่จริงแล้วคนเราตายปุ๊บเผาปุ๊บก็ไม่เป็นไรเพราะจิตใจของเขาไปแล้วไปเกิดแล้วถ้าเป็นบุญก็เป็นเทวดาแล้วถ้าเป็นบาปก็ไปที่ลำบากแล้วคนเราถ้ามีศีล5มีศีล8มีกรรมบท10เนี่ยตายแล้วไม่ไปลำบากสักคนเดียวเพราะศีลจะเป็นเครื่องนำพาไปสู่ที่สงบสุขคนไม่มีศีลเนี่ยไม่มีสิ่งนำพาไปเพราะจิตใจไม่มีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวพอตายจะตายนึกอะไรไม่ได้ก็เป็นอันว่าการสวดอภิธรรมก็คือคำสอนพุทธเจ้าซึ่งสอนให้คนดับทุกข์ไม่ร้องไห้สอนคนให้ปลงตกสอนให้คนเสียสละสอนให้เห็นว่าสวรรค์นิพพานสอนให้เห็นว่าเนี่ยเทวดามีจริงพระนิพพานมีจริงสอนให้คนนั้นทำจิตไม่ให้เศร้าโศกเสียใจให้เป็นอุเบกขาหรือให้เป็นอัพยากตธรรมให้ถึงเนื้อเหตุเนื้อผลที่สวดนี่เป็นเรื่องของรูปฌานอรูปฌานเรื่องของสมาธิเรื่องของวิปัสสนาทั้งหมดเป็นคำสอนถ้าเป็นพุทธเจ้าสอนท่านก็จะอธิบายจนคนนี้ลึกซึ้งละเอียดไปจนจบแล้วก็เข้าใจในธรรมะก็สว่างก็สงบแต่เราฟังสวดนี่เราก็ถือว่าเป็นบุญแต่เราก็ควรจะเอาคำแปลมาดูว่าคำแปลนี้หมายความว่าอย่างไรเอามาศึกษาตีให้มันแตกอภิธรรมสิกขาปีเนี่ยเรามีเวลามาวัดเนี่ยมาแปลดูจะได้รู้ว่าเรื่องจิตอะไรจิตดวงไหนจิตเป็นยังไงทำไมจึงเป็นอย่างนี้คำสอนพุทธเจ้านี่ทำไมจึงลึกซึ้งขนาดนี้โหแปลยากจริงๆแปลภาษาไหนก็ยังง่ายแปลภาษาธรรมะอภิธรรมนี่เป็นเรื่องคนไม่ได้เรียนไม่ได้เข้าถึงนี่จะไม่รู้เลยเป็นญาปรมัตถ์เป็นธรรมปรมัตถ์แต่ถ้ารู้แล้วมันก็ซึ้งใจมั่นใจว่าเนี่ยคำสอนพุทธเจ้าตรัสรู้ของที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนไม่ใช่ใครจะรู้ได้ง่ายไม่ใช่จะเขียนได้บางคนบอกใครๆก็เขียนได้เรานึกคนนี้มันไม่เข้าใจนะก็คนโบราณเขาเขียนมาใครจะรู้โยมเรานี่เรียนทับตายถึงยังไม่เข้าใจเลยนะสมัยนั้นเนี่ยเรียนนักธรรมตรีโทเอกเรียนอ่านไม่เข้าใจอภิธรรมบ่าจะเข้าใจวิธรรมไม่ต้องมาฟังครูบาอาจารย์มานั่งสมาธิมาศึกษาจึงจะเข้าใจวิธรรมว่าเอาวิธรรมนี้คนชาวบ้านเขียนไม่ได้นักปราชญ์บัณฑิตเขียนไม่ได้เอาละศาสดาทุกศาสดานี่เขียนไม่ได้เว้นพุทธเจ้าเท่านั้นเองศาสดาที่เกิดในโลกในที่ว่าฉลาดปราดเปรื่องเป็นนักพูดนักเทศตัวยงในโลกเนี่ยไม่มีใครรู้ได้เอาละไปเอาโยมไปเอาด็อกเตอร์เมืองนอกมาเถอะมาให้เข้าใจอภิธรรมได้ไหมโยมด็อกเตอร์ทุกชาติเลยโยมถ้าไม่เรียนมาก่อนนะบอกว่าเนี่ยแกอธิบายอภิธรรมให้ฉันฟังทีรับรองบอกไม่รู้หรอกต้องไปให้พระที่เรียนอภิธรรมหรือผู้ปฏิบัติจึงจะอธิบายคำว่าอภิธรรมกุศลธรรมานี้ได้จิตเจตสิกรูปนิพพานได้ไม่ใช่คนธรรมดามาเขียนได้โยมต้องเป็นพระอรหันต์ต้องเป็นพุทธเจ้าดังนั้นจึงว่าไอ้คนที่พูดง่ายๆบอกเขาเขียนมาตั้งครั้งโบราณอยากจะรู้นะก็คนโบราณคนไหนมันฉลาดขนาดนี้ด็อกเตอร์คนไหนนักปราชญ์คนไหนมันรู้อภิธรรมได้เขียนได้ไม่มีไม่ได้โยมไม่ได้เลยด็อกเตอร์ทุกคนทำไม่ได้คนที่เรียนจบมหาวิทยาลัยไหนก็ไม่รู้โยมนอกจากเรียนจบสาขาพุทธศาสนาที่แปลอภิธรรมได้เข้าใจอภิธรรมได้แต่นอกนั้นไม่ใช่ไม่มีรู้เลยให้จบวิทยาศาสตร์ด็อกเตอร์ขี่สาขาก็ไม่รู้แยกแยะไม่ได้เพราะธรรมะมันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของนิวรณ์เป็นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของการเข้าฌานออกฌานเป็นเรื่องของเหตุผลทางจิตใครจะไปรู้ระโยมไม่ได้เลยบางคนไปพูดงั้นเท่ากับเหมือนลบหลู่ดูถูกคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนว่าตัวเองเนี่ยไม่ฉลาดใช่ไหม
เหมือนกับคนไม่เป็นช่างใช่ไหมโยมเหมือนคนไม่เป็นช่างเนี่ยก็มานั่งดูโบสถ์อย่างเนี้ยคนไม่เป็นช่างใช่ไหมก็เห็นเหล็กคลุมๆกันนะไอ้หลวงพ่อทำแบบเนี้ยเหรอจะสวยได้ไงโบสถ์ตรงเนี้ยเอาเหล็กมาครอบๆงี้เหรอถ้าคนไม่เป็นช่างก็นึกมันนึกไม่เห็นสวยเลยนะไอ้เอาเหล็กมาครอบงี้เหรอแล้วเสาโดเดงกันเลยโอ้ไม่หมดไม่มีศรัทธาเลยอะไรนี่ระบบแก้วมันเป็นอย่างเงี้ยเหรอมาเมื่อไรก็เห็นไอ้โครงเหล็กครอบอย่างเงี้ยก็มีหลายคนที่คิดอย่างนี้โยมแต่ช่างเขารู้ว่าที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเริ่มต้นแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อยู่สภาพนี้ไอ้เหล็กที่อยู่ในกองๆเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่ยอดจะทำเป็นรูปแปดเหลี่ยมสวยงามออกมาเป็นรูปที่สวยงามเหมือนอย่างที่เขาทำจำลองไว้อย่างนั้นเชียวแต่มองตรงนี้แล้วมันก็งงมันจะเป็นอะไรขึ้นมาวะมันจะใช้ตรงไหนได้มันหมดปัญญามันตีไม่ถึงก็เรียกว่าจิตใจของเราไม่ใช่เป็นช่างศิลปะไม่มีในใจก็มองลึกซึ้งไปไม่ได้ตีไม่แตกก็เลยงงอยู่ตั้งแต่พอแล้วเขาทำเสร็จเลยจริงๆอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหมือนคนไม่เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยของพุทธเจ้าเนี่ยมันของที่ปิดไว้คว่ำไว้เนี่ยถ้าไม่เปิดไม่เห็นไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาจะไม่เหมือนของที่ปิดที่คว่ำไว้เลยจะไม่รู้เลยจะงงอยู่เงี้ยนายโยมไม่เคยทำสมาธิเนี่ยก็จะสงสัยเรื่องสมาธิพอมาทำได้สัก 3-4 วันจะสมาธินี่มันก็เป็นได้เหมือนกันนะพอมาบวชด้วยบ่อยมันก็สงบนี่มันก็เป็นได้แต่ก่อนเรานึกไม่ถูกแล้วไอ้สมาธิคืออะไรมันทำยังไงมันนั่งทำไมเกิดอะไรขึ้นมาจะได้อะไรขึ้นมาแต่พอมาบวชมาปฏิบัติก็ต้องรู้ว่าโอ้สมาธิเป็นอย่างนี้มันดีนี่สงบนี่เป็นบุญนี่ทำใจสบายได้ก็เลยรู้อยากมันเป็นเรื่องว่ารู้แล้วบอกไม่ได้ก็มีแต่บางคนรู้แล้วเขาบอกคนอื่นได้คนก็อื่นแต่บางคนมันรู้เฉพาะตนฉะนั้นจึงว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้งเกินไปสำหรับคนโง่สำหรับคนไม่ศึกษาคนที่โง่คือคนไม่ศึกษาแต่คนที่ศึกษาคือคนฉลาดแล้วทุกคนเนี่ยฉลาดจะฉลาดถ้าธรรมะได้ก็ต้องเอานี่ไปแปรไปทำความเข้าใจเหมือนอย่างอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทิเวธัมมิโนปิจิตวานิรุจันติเตสังโวปัจโมสุโขเราแปลไม่ได้ก็เอ้พระสวดอะไรอนิจจาก็แปลว่าไม่เที่ยงอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง อุปาทิเวธัมมิโนสังขารเนี่ยมันเป็นของสมมุตินิรุจันติเตสังโวสังขารเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของสมมุติเกิดแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็โวปัจโมทุกโขร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงพอดับไปแล้วเนี่ยพอวิญญาณดับปุ๊บสังขารดับปุ๊บก็เป็นสุขหนอแปลแล้วมันแปลบอกว่ามันเป็นสุขแปลว่าร่างกายเนี่ยตายเลยเป็นสุขไม่ใช่ตายเลยเป็นทุกข์พวกเรานี่อยู่แล้วก็เป็นทุกข์ยังหายใจยังเป็นโรคทุกชนิดอยู่พอดับสังขารได้ท่านบอกเป็นสุขหนอแต่สังขารนี่มี2รูป2สังขารนอกสังขารในสังขารที่คนคิดว่าสังขารก็คือร่างกายที่คนคิดร่างกายเนี่ยมันเจ็บปวดมากเช่นเราคนเป็นมะเร็งเนี่ยเจ็บจังเลยแต่พอมะเร็งมันไม่หายเนี่ยไม่หายคือยังไงจะหายเจ็บได้มันต้องตายพอตายปุ๊บมันไม่เจ็บมะเร็งเลยจิตก็ออกจากร่างแล้วก็โหปัสโมสุโขดับจะได้เป็นสุขหนอหมดมะเร็งไม่มีมะเร็งเลยก็สบายคราวนี้เดินก็ล่องปลงไปเลยคราวนี้เป็นกายทิพย์ได้ทิพย์สมบัติคราวนี้ก็ไม่เจ็บปวดละดับจะได้เป็นสุขหนอกลับมาดูร่างตัวเองแล้วนอนตายพ้นทุกข์แล้วพออยู่ถ้าเข้าร่างใหม่ก็เจ็บต่อไปอีกถ้าเกิดมาหายใจต่อก็มะเร็งเล่นงานอีกออกไปจะได้มะเร็งก็หมดโวปัสโมสุโขดับจะได้เป็นสุขหนอพุทธเจ้าท่านให้มีปัญญาแบบนั้นไม่ไปยึดสังขารนั้นถ้ายึดสังขารนั้นจะทุกข์จะทรมานจะเจ็บปวดต่อไปถ้าพอละสังขารจะได้เป็นสุขหนอ
สังขารตัวในก็คือตัวจิตที่ปรุงแต่งว่านี่ร่างกายเรานี่โลกของเรานี่เป็นความคิดของเราพอเราละสังขารความคิดนึกปรุงแต่งเสียได้นะก็เป็นสุขดับเสียได้เป็นสุขหนอว่าคนบางคนมาต่ออายุไงมาต่ออายุก็คือมาปลงสังขารคนที่ปลงสังขารตัวเองอยู่เรื่อยเนี่ยคนอายุยืนคนที่ไม่ชอบนึกถึงความตายเนี่ยอายุสั้นคนที่นึกถึงความตายอยู่ทุกวันปลงสังขารทุกวันคนพวกนี้จะตายยากจะอายุยืนอยู่ได้ถึง80ปีจ้ะปลงสังขารทุกวันเดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวเราก็แก่เดี๋ยวเราก็เจ็บปลงไปพวกนี้พอใจดีไม่เศร้าหมองเนี่ยปลงสังขารทุกวันพวกนี้จะอายุยืนทุกคนไม่ตายง่ายตายยากแต่คนกลัวความตายไม่ยอมนึกถึงความตายเลยไม่คิดเลยพวกนี้จะตายเร็วพบปับตายอายุไม่ยืนเพราะไม่ยอมรับความจริงพวกนี้จะตายง่ายเพราะปลงไม่ตกกลายเป็นว่าคนที่นึกถึงความตายเนี่ยกับอายุยืนคนที่ไม่นึกถึงความตายกับอายุสั้นเอาทางไหนดีโยมถ้าใครอยากอายุยืนให้นึกถึงความตายทุกวันคนไหนกลัวตายไม่ความนึกนั้นอายุไม่ยืนตายเร็วเพราะจิตใจมันแบบบางเปราะบางวันไหวมันไม่มีสมาธิฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถึงว่าที่ว่าอจิลังวัตยังกายโยปัทวิงเสสุทโธเปตวิญญาโนนิรัตถังวัคลิงกะลังนิรุตถังเลื่อนนิรัตถังวัคลิงขลังแปลว่าร่างกายเนี่ยนิรัตถังวัคลิงขลังเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเมื่อมีวิญญาณลอยลัดอยู่มันก็ยังเป็นบุคคลตัวตนเราเขาเมื่อร่างกายเนี่ยวิญญาณได้ดับไปแล้วเนี่ยก็เหมือนท่อนฟืนถ้าบอกเป็นท่อนฟืนแล้วก็นอนทับแผ่นดินทุกคนไปอยู่ที่ไหนโยมลงไปนอนทับแผ่นดินหมดทุกคนบอกโอ้ไปนิรัตถังวัคลิงขลังคือเมื่อตายไปแล้วเนี่ยร่างกายก็เป็นท่อนปืนเหมือนท่อนไม้ปืนแล้วก็ไปเป็นแผ่นดินไปนอนทับแผ่นดินทุกคนจะเป็นคนโง่คนฉลาดรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีไงก็นอนแผ่นดินหมดโยมไปอยู่กับแผ่นดินหมดไม่มีใครไปลอยอยู่บนฟ้าได้พอร่างกายนี่มันเป็นธาตุทั้งสี่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ถึงว่าให้ปรงไงพอปรงสังขารแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญาเกิดเสมอภาคกันแต่นี้ทุกคนก็จะรู้ในคราวนี้ทุกคนมาฟังสวดฟังธรรมมาเข้าวัดก็จะรู้เรื่องความตายความเกิดความแก่ตายก็จะเป็นคนรู้จักดับทุกข์จะไม่งมงายจะไม่หลงไหลยอมรับความจริงก็จะความเศร้าโศกก็จะไม่มีจะรู้แล้วว่าคนเราที่สุดก็แค่นี้เองเอาอะไรไปไม่ได้อยากจะทำความดีไปก่อนก็นี่เป็นคำสอนพุทธเจ้าเอาละธรรมเทศนาก็สมควรเกี่ยวเวลาก็บุญกุศลที่พวกเราทำก็ตั้งใจอุทิศให้แก่หลวงพ่อเรืออายุโทก็ทรงจ้างจิตเจตนาอันให้บริสุทธิ์ในการมาฟังธรรมหรือฟังสวดก็เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หลวงพ่อเรือจงโมทนากุศลที่เราได้ทำในวันนี้ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อานิจาวัตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทเวธัมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุโฆความเข้าไปหลังอาแผงสังขารดังไรเหล่านั้นเป็นสุข ตั้งใจตรวจนามุทิจุกุศลให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไป ยะถาวริมหาปุราปริปเรนติสาการังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรซากให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกาปติ
ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันอาเพบุเรนตุสังกับบาข้อความดำริจันโทปนรโสยะตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญอนิโชติรโสยะตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสะกาจะเมเปตานังสักกินังทัชชาปุเพกตมนุสสรังโอคนมาระลึกถึงอุปการะอันทานได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราแก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ขอควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้ววาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีเลื่อล่ำลายลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมัตตายะให้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ลาโลกนี้ไปแล้วอายทางที่ท่านดิยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันตะโกทักษิณาทินาทักษิณานุปาทานนี้และทานทานหายแล้วทั้งคำสิจุปฏิจิตาปฏิจจทานไว้ดีแล้วในทรงเอกรตังอิตายัตยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดการนานตามฐานะโทยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วให้รังกะตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายอุราโลกนี้ไปแล้วพระราชาเพียคู่นามนุปทินนังกำลังแห่งท่านวิสุทั้งหลายคือว่าได้เพิ่มให้แล้วดูตมเฮปุญญังปัสสุทังอนาปกันติท่านได้ควรควายแล้วดังนี้หัวทุสัพพมังคลังก็จับพระมงคลดุงมีกระด้านราคันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านตาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าอนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งประสงค์อัตาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ